สวัสดีครับบ้าๆกลับมาแล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมช่วงนี้ส่วนผมก็ยังจำได้ดีเลยนะครับช่วงนี้ของปีที่แล้วนะครับกักตัวหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับผ่านมา1ปีก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับแม่งก็ยังระบาดกันอยู่ต่อเนื่องเลยนะฮะส่วนใครที่ทำงานสายร้านอาหารสายโรงแรมสายท่องเที่ยวเหมือนผมนะครับถึงกับต้องร้องกันเลยทีเดียวนะครับร้องหามามากครับผมอ่ะยังไงก็ตามก็เอาใจช่วยทุกคนนะครับว่าสู้ๆกันต่อไปนะฮะโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะผมก็มีค็อกเทลมาฝากคุณผู้ชมอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งเป็นค็อกเทลเบสจินเช่นเคยนะครับเป็น3 ingredient นะครับส่วนผสม3อย่างเองค็อกเทลตัวนี้มีชื่อว่าจินแอนด์จูสครับเรามาดูส่วนผสมกันเลยอย่างแรกเลยเหล้าจินนะฮะอย่างที่2น้ำส้มนะครับอย่างที่3เป็นน้ำเกรปฟรุตนะครับส่วนการนิดก็จะเป็นส้มสไลด์นะครับแบบนี้ส่วนแก้วที่ผมจะใช้เป็นแก้วลองดิ้งหรือแก้วคอลลินนั่นเองโอเคส่วนผสมครบเดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับเริ่มด้วยจินนะครับผมจะใช้ประมาณ50 ml พอนะฮะต่อด้วยน้ำส้มนะครับใช้75 ml ครับส่วนผสมต่อไปก็จะเป็นเกรปฟรุตนะครับน้ำเกรปฟรุตใช้45 ml ครับเสร็จแล้วใส่น้ำแข็งเตรียมเชคนะฮะเชคเสร็จแล้วเราก็ลินใส่แก้วลองดิ้งที่เราใส่น้ำแข็งเตรียมไว้นะฮะสุดท้ายเลยเราก็การิดด้วยส้มที่เราสไลด์เตรียมไว้นะครับเรียบร้อยครับแค่นี้คุณก็จะได้จินแอนด์จูสไปทำที่บ้านแล้วนะครับผม